สำหรับประวัติของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4พุทธศักราช2523ถึง2525ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศคณะเภสัชศาสตร์ได้ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับที่1เล่มที่7เล่มที่97ตอนที่197ลงวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2523นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์แห่งที่5ของประเทศถัดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตร5ปีเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกเมื่อปี2525ต่อมาได้มีการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตสมทบในปี2538และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในวันที่ในปีการศึกษา2547ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่มีการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและปรับปรุงเป็นหลักสูตรนานาชาติในปีการศึกษา2552ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี3หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรจาก5ปีเป็นหลักสูตร6ปีอยู่ทิ้งได้ใจผูกพันอันความรักนั้นไม่จางซากเปรียบดังสายธาราแห่งน้องพี่ด้วยอุดมการอันมั่นคงจักเธอทงวิชาชีพนี้เพื่อศักดิ์ศรีของเราเพศสัจกรขอที่กรนกรายมีหลายหลากข้างนาคอนแล้วร่วมกันเป็นพลังสร้างเกียรติคำสอนเพศัตชกรจะไว้ชื่อผู้ดินฟ้าจะอยู่จริงได้ใจผูกพันอันความรักนั้นไม่สางซากเปรียบยังสายธาราแห่งน้องพี่ด้วยอุดมการอันมั่นคงจับเธอทงวิชาชีพนี้เพื่อศักดิ์ศรีของเราเพศสัจกรThank you.
เรียนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณาจารย์ทุกท่านกระผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภัชรพลปวจิตกุลนักศึกษาชั้นปีที่4รับหน้าที่เป็นพิธีกรฝ่ายชายครับและดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์กมลชนกจิตนอกนักศึกษาชั้นปีที่4รับหน้าที่เป็นพิธีกรฝ่ายหญิงค่ะวันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของพวกเราชาวเภสัชศาสตร์นะครับเนื่องด้วยวันนี้จะเป็นวันที่ช่อมะกอกช่อที่32จะได้ผลิบานแผ่กิ่งก้านสาขายืนหยัดทดแทนคุณแผ่นดินและสังคมด้วยความรู้ที่ได้รับจากการประสิทธิ์ประสาทจากคณาจารย์ทุกๆท่านหล่อหลอมให้ช่อมะกอกช่อนี้พร้อมที่จะเป็นเภสัชกรที่ดีมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงลำดับถัดไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรไพบูลย์ดาวสดใสคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนท่านผู้ปกครองญาติมิตรศิษย์เก่าชาวคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เป็นวันสำคัญแห่งชีวิตแสดงถึงความสำเร็จหลังจากจบการศึกษาและได้มีการบากบั่นสอบใบประกอบวิชาชีพจนประสบความสำเร็จเป็นวิชาชีพชั้นสูงการเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้นจะต้องมีความรู้มีทักษะมีความชำนาญและเชี่ยวชาญสมกับความภาคภูมิใจที่คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูได้รับการดูแลจากญาติพี่น้องได้รับการดูแลจากครูบาอาจารย์และหนึ่งในนั้นคือสถานศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกับทุกท่านทั้งคณาจารย์บุคลากรและตัวนักศึกษาจนกระทั่งเป็นบัณฑิตที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาคภูมิใจต่อจากการเป็นบัณฑิตก็เป็นมหาบัณฑิตและต่อจากเป็นมหาบัณฑิตก็เป็นดุษฎีบัณฑิตสิ่งเหล่านี้พวกเราคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งบุคลากรและศิษย์เก่ารวมถึงผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสิ่งที่จะให้โอวาทวันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาแต่มีความหมายและมีความสำคัญคนเราเกิดมาย่อมมีที่มาและมีที่ไปสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องสังคมจะกล่าวว่าพวกเราชาวคณะเภสัชศาสตร์ได้เรียนมา6ปีเรียนระดับมหาบัณฑิต2ปีเรียนดุษฎีบัณฑิต3ปีหรือมากกว่านั้นด้วยความอุตสาหะอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันที่สมควรเก็บเกี่ยวความยากลำบากมาเป็นความสุขถึงแม้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของความสุขก็ตามสิ่งที่สำคัญคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินปณิธานตามมหาวิทยาลัยขอนแก่นหมายถึงว่านักศึกษาที่เป็นบัณฑิตจะต้องมีวิทยาคือความรู้และทักษะที่สำคัญโดยเฉพาะวิชาชีพเภสัชต้องดูแลผู้ป่วยและสังคมต้องมีจริยาที่ดีคือเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมสองอย่างที่ผสมกันทั้งความรู้และจริยาที่ดีนั้นจ
จะแสดงออกถึงสังคมด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่ชี้นำสังคมเป็นผู้นำสังคมเป็นความภาคภูมิใจทั้งของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ขอให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจงเพียบพร้อมด้วยความสุขทางจิตใจความสุขทางร่างกายมีพลังมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นคนที่สั่งสมประสบการณ์สร้างความแตกต่างให้กับสังคมในทางบวกในทางดีในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านในที่นี้เป็นสักขีพยานด้วยเสียงปรบมือต่อบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้วยเสียงอันดังด้วยเทินขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรภัยบูลย์ดาวสดใสคณาบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะลำดับถัดไปจะเป็นขั้นตอนพิธีการปฏิญาณตนสู่วิชาชีพเภสัชกรรมของช่อมะกอกช่อที่32ขอเชิญตัวแทนบัณฑิตเภสัชกรภควันวงสมกลืนและเภสัชกรหญิงสรัญญาพรพุ่มนิมิตนำกล่าวคำปฏิญาณตนขอเชิญค่ะณที่นี้ข้าพเจ้าเภสัชกรภควันวงสมกลืนขอให้คำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจว่าข้าพเจ้าจะอุทิศตัวประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างสุจริตเพื่อสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจักคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนและจะช่วยบรรเทาทุกทรมานของพวกเขาเหล่านั้นเป็นลำดับแรกเสมอข้าพเจ้าจักใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่เพื่อการบริหารบริการคุ้มครองผู้ป่วยผู้บริโภคชุมชนสังคมและพัฒนาการสาธารณสุขของชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจักยึดมั่นในความซื่อสัตย์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎหมายและจักสนับสนุนให้เกิดผลส่งเสริมเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมให้เข้มแข็งเกรียงไกร
ปและมั่นคงสืบไปข้าพเจ้าจะกระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณนี้ด้วยความสมัครใจภายใต้ความสำนึกและตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความไว้วางใจในสิทธิอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ข้าพเจ้าได้รับมอบอำนาจจากปวงชนชาวไทยI promise to devote myself to a lifetimeOf service to others, through the profession of pharmacy. In fulfilling this vow, I will consider the welfare of humanity and relief of suffering my primary concerns. I will apply my knowledge.Experience and skills to the best of my ability to assure optimal outcomes for my patients. I will respect and protect our professional and health information entrusted to me.I will accept the lifelong obligation to the highest principle of our profession's moralEthical and legal conduct. I will embrace and advocate changes that improve patient care. I will utilize my knowledge, skills, experiences, and values to prepareThe next generation of pharmacists. I take these vows voluntarily with the full realization of the responsibility with which I am entrusted by the public.ขอขอบคุณตัวแทนบัณฑิตเภสัชกรพระเข้าวันวงสมเกินและเภสัชกรหญิงสรัญพรพุ่มนิมิตครับมงคลนามเภสัชกรรมเป็นหนึ่งพึงจำนามขจรรวมพลังเภสัชกรเภสัชขจรระบือกล่าวแกร่งทุกถิ่นไกลทั่วไทยรวมแรงต่างเข้มแข็งด้วยกันทุกคนรวมใจกันยึดมั่นคุณธรรมเภสัชกรรมเพื่อปวงชนปวงโลกามีมากลากล้นเราสอเราค้นคิดยามาป้องพร้อมฉีดกินหมดสิ้นทั้งพ้องเพื่อป้องกันโรคภัยนักนาล้วนตั้งใจเมื่อได้รวมใจรวมในนโยบายหมายมั่นในสวัสดี
ของโรคภัยขจัดออกไปอย่าให้มาบิดาแม้นป่าชาไกลห่างโลกข้าพวกเราพอใจมงคลนามมงคลนามมงคลนามเพศัชกรรมมงคลนามเพศัชกรรมเป็นหนึ่งพึงจำจนเจนใจรวมพลังเพศัชทั่วไทยเขียวมะกอกสดใสรักดังชีวาถึงอยู่ได้รวมใจบูชาเพศัชสถาบันแสนเกรียงไกรลำดับถัดไปจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันของคณาจารย์ร่วมกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโดยแบ่งเป็นชุดเพศสัตว์เรานั้นเครือ
จเพื่อเที่ยวมาก่อของเราเกียรติและนามเรานี้เธอทูลช่วยเพิ่มพูนสุขแล้วกล้าภัยรักชื่อนางแลจนชีพวายสูญดวงใจเพศสัตว์เราไม่สูญชื่อใจเพื่อเที่ยวมาก่อของเรา